ทำอะไรกันแล้วมึงเกี่ยวอะไรด้วยวะมึงกำลังรังแกคนที่ไม่มีทางสู้ลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกเว้ยแล้วไงอ่ะก็กูชอบผู้หญิงแบบนี้กูจะจับมันทำเมียไอ้คนชั้นต่ำเรื่องเป็นน้องผมพวกมึงทุกตัวออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้พวกมึงจะใหญ่จากไหนมากูไม่รู้เว้ยแต่ใหญ่กับกูไม่ได้เพราะกูใหญ่ที่สุดกูจะเอามึงลงจากหลังไม้ได้เข้ามาตะกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมึงเฮ้ยเป็นอะไรกันไปหมดอะไม่มีใครคิดจะเข้าไปช่วยเขาเลยเหรอมาริกามันทำเราไว้ตั้งเท่าไหร่โดนแบบนี้สมควรแล้วล่ะนะจะปล่อยให้พวกนักเลงอะมันมาทำแบบนี้กับคนที่เขามาอาศัยบ้านเราอยู่เหรอมาริกามันไม่มีประโยชน์หรอกเรื่องเฮ้ยมาแล้วโอ้ยโอ้ยสาริกาอย่าไปลูกหนูไม่ยอมให้ไอ้คนพวกนี้มันมาหาว่าคนบ้านคลองไผ่เป็นหมาตาขาวหรอกนะพวกเราไม่ใช่คนเลวจะมาปล่อยให้มีคนตายต่อหน้าแบบนี้ได้ยังไงช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะสาริกาอย่าไปเลยลูกสาริกาไปแล้วนะคะพี่เทวราชแล้วพวกมึงจำเอาไว้เลยนะอย่ามาทำหมาในบ้านพวกกูอีกพวกกูไม่ได้ขี้ขาดแบบที่พวกมึงคิดแน่นอนแล้วพวกมึงอยากกลับมาที่หมู่บ้านพวกมึงรีบไป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 ฉันขอบใจทุกคนมากนะทุกคนไปรวมตัวกันได้ที่ฟาร์มสลายุทธพิชัยฉันจะเลี้ยงทุกคนอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการตอบแทนไม่มีใครเข้าไปกินข้าวบ้านคุณหรอกถ้าไม่ใช่เพราะสาริกาขอคุณตายไปแล้วกลับกันเถอะค่ะพี่เทวราชขอบใจเธอมากนะฉันก็ถือว่าทำทานเท่านั้นแหละไม่ต้องขอบใจหรอกยังไงฉันก็ต้องขอบใจเธออยู่ดีถ้าเธอจะให้ฉันทำอะไรตอบแทนคำขอบคุณที่มันไม่ได้มาจากใจอ่ะเก็บไว้ใต้ฝ่าเท้าคุณเถอะฉันก็แค่อยากได้ยินคำพูดเพราะๆให้มันเหมาะสมกับหน้าสวยๆของเธอหน่อยเสียใจฉันไม่ได้มีหน้าที่พูดจาตามคำสั่งของคุณอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเลยค่ะกลับกันเถอะค่ะ